พบกับคิดใหม่ทุกวันทำงานจันทร์ถึงศุกร์ตาม LINE @thaifranchise รวยกระจายแน่นอน8ขั้นตอนเริ่มต้นธุรกิจคุณทำได้ในตอนนี้ปัจจุบันแม้ว่าหลายๆคนจะมองการเริ่มต้นทำธุรกิจเป็นเรื่องยากเพราะมีองค์กรองค์ประกอบหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องแต่การเริ่มต้นธุรกิจถือเป็นช่องทางและทางเลือกที่ดีในการสร้างอาชีพกับตนเองแม้ว่าการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยทั้งเวลาและความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจให้เป็นรูปเป็นร่างมีคนรู้จักมีฐานกลุ่มลูกค้าและมีการเติบโตมั่นคงวันนี้เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com จะนำเสนอวิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจใหม่ๆง่ายๆใน8ขั้นตอนที่คุณสามารถเริ่มต้นวางแผนและลงมือทำได้ในตอนนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อคนที่กำลังอยากมีธุรกิจเป็นของตนเองแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นอย่างไร 1. ทำการวิจัยตลาดก่อนที่คุณจะเริ่มทำธุรกิจหรือทำอะไรก็แล้วแต่คุณอาจจะทำวิจัยตลาดขึ้นมาเพื่อให้ได้ภาพที่ชัดเจนขึ้นซึ่งมันควรเป็นสิ่งที่คุณหลงไหลเพราะธุรกิจใหม่จะต้องอาศัยเวลาในชีวิตและเงินของคุณเยอะสร้างแนวคิดธุรกิจด้วยการระบุสิ่งที่คนต้องการและเต็มใจที่จะจ่ายและสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่หาไม่ได้ในพื้นที่ของคุณหรือคุณสามารถทำได้ดีกว่าคนอื่น 2. เขียนแผนธุรกิจคุณจะต้องมีแผนธุรกิจที่ชัดเจนเพื่อไปนำเสนอให้แก่นักลงทุนโดยจุดเริ่มต้นที่ดีที่สุดคือการประเมินต้นทุนของการดำเนินการเบื้องต้นร่างเขาโครงและทำให้คุณประเมินว่าคุณจะต้องการเงินเท่าไหร่ในการผลิตสินค้าหรือบริการที่คุณตั้งใจจะเสนอหรือผลิตค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานได้แก่ค่าการผลิตค่าขนส่งภาษีค่าจ้างพนักงานค่าเจ้าสถานที่ทำงานเป็นต้นดังนั้นการรู้ว่าต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจถือเป็นสิ่งสำคัญในการประเมินว่าธุรกิจของคุณจะได้กำไรหรือเปล่าเพราะว่าคุณจะต้องทำเงินให้ได้มากกว่าต้นทุนการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายต่างๆจึงจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ในแผนธุรกิจคุณจะต้องประเมินตลาดที่มีศักยภาพของคุณนึกถึงความเป็นจริงในความเป็นจริงจะมีคนใช้บริการจากธุรกิจของคุณกี่คนเขาจะจ่ายค่าบริการของคุณเท่าไหร่ถ้าตัวเลขอย่างใดอย่างหนึ่งว่านี้มีมากหรือน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับว่าคุณจะต้องใช้จ่ายเงินเท่าไหร่จึงจะดำเนินธุรกิจได้คุณก็ควรพิจารณาเสียใหม่หรือเปลี่ยนแผนนอกจากนี้ยังจะต้องประเมินอุปสรรคคุณจะต้องวางแผนการล่วงหน้าสำหรับทุกปัญหาที่อาจจะเข้ามาขวางระหว่างการทำธุรกิจประเมินการแข่งขันถ้าส่วนแบ่งการตลาดหรือการเสนอขายสินค้าของคู่แข่งแข็งแกร่งและมั่นคงมากคุณก็อาจจะเจาะตลาดได้ยากมากๆเพราะไม่มีใครอยากซื้อสินค้าหรือบริการที่ดีพร้อมในราคาเท่ากันหรือแพงกว่าของที่มีอยู่แล้ว 3. ทำแผนการตลาดในการจัดทำแผนการตลาดและประชาสัมพันธ์ธุรกิจคุณจะต้องเขียนงบประมาณค่าใช้จ่ายพอคุณมีแนวคิดคร่าวๆแล้วว่าคุณจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ให้เขียนแผนงบประมาณที่ระบุว่าคุณจะต้องมีเงินสำหรับใช้การโฆษณาเท่าไหร่วางแผนช่วงเวลาและสถานที่สำหรับการทำการตลาดเมื่อรู้แล้วว่าจะทำการตลาดแบบไหนให้คิดว่าที่ไหนที่คุณจะโฆษณาธุรกิจของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดและโฆษณาของคุณจะไปถึงตลาดที่หมายปองได้ดีที่สุดในช่วงเวลาไหนของวัน 4. หาแหล่งเงินทุนการเริ่มต้นทำธุรกิจต้องใช้เงินทุนจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของธุรกิจคุณลองเข้าไปสอบถามธนาคารหรือสถาบันการเงินต่างๆว่ามีสินเชื่อสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจหรือสตาร์ทอัพแบบไหนให้กู้ยืมบ้างรายละเอียดต่างๆของการกู้ยืมเงินการผ่อนชำระและอื่นๆที่สำคัญคุณจะต้องเลือกใช้การบริการธนาคารที่คุณรู้จักอยู่แล้วเพราะจะทำให้ธนาคารนั้นๆสามารถเข้าถึงประวัติการเงินของคุณได้ง่ายดายและมั่นใจที่จะลงทุนกับคุณมากยิ่งขึ้น
ถ้าหากสินเชื่อจากธนาคารไม่พออาจจะมองหานักลงทุนในท้องถิ่นหรือมหาเศรษฐีเจ้าของธุรกิจในท้องถิ่นหรือคนอื่นๆที่รวยพอๆกันที่มองเห็นว่ายืมเงินไปแล้วคุณจะประสบความสำเร็จแน่นอนหรือคนที่อยากมีหุ้นส่วนกับคุณเข้าหาเพื่อนๆและญาติๆคนที่พอรู้จักคุณมานานน่าจะเชื่อมั่นในความสามารถและความตั้งใจของคุณมากที่สุดและคนเหล่านี้ยังมีแนวโน้มที่จะอยู่เคียงข้างคุณด้วยหากช่วงแรกๆธุรกิจของคุณยังไม่เข้าที่เข้าทางหรือคุณต้องหาเงินเพิ่มแต่คุณก็ต้องบอกพวกเขาให้ชัดเจนว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินทุนที่มีความเสี่ยงพวกเขาอาจจะสูญเงินทั้งหมดหรืออาจจะไม่ได้คืนในเร็วๆนี้5หาทำเลออฟฟิศอุปกรณ์ทำธุรกิจต้องอยู่ในทำเลที่มีศักยภาพอย่างแรกคุณต้องหาออฟฟิศสำหรับการดำเนินธุรกิจอาจจะเป็นโฮมออฟฟิศบ้านสำนักงานถ้าใช้พื้นที่เพียงเล็กน้อยไม่มีลูกจ้างต้องมองหาที่เช่าในละแวกที่ค่าเช่าราคาไม่สูงหรือในแหล่งบ่มเพาะธุรกิจแทนที่จะไปเช่าที่หรูหราการเช่าสถานที่ทำธุรกิจขึ้นอยู่กับว่าคุณจะทำอะไรคุณตั้งใจในธุรกิจของคุณใหญ่แค่ไหนเมื่อหาออฟฟิศได้แล้วต้องซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการเริ่มต้นทำธุรกิจอาจจะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เครื่องจักรต่างๆคอมพิวเตอร์โทรศัพท์หรืออุปกรณ์ทำงานประดิษฐ์ต่างๆแล้วแต่ว่าคุณทำอะไรลองซื้ออุปกรณ์ต่างๆจากบริษัทอุปกรณ์สำนักงานเพราะว่าจะได้ส่วนลดมากถ้าคุณมีเงินทุนไม่มากการเช่าก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจเพื่อที่จะได้ไม่ทำให้เงินทุนของคุณมีปัญหาด้วย6. สร้างฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายการเริ่มต้นธุรกิจจะต้องมีฐานกลุ่มลูกค้าเป้าหมายที่ชัดเจนโดยคุณจะต้องใช้การตลาดและการประชาสัมพันธ์ให้มีประโยชน์คุณจะต้องเข้าหาคนที่คิดว่าน่าจะเป็นลูกค้าของคุณในลักษณะที่ทำให้เขาอยากใช้บริการธุรกิจของคุณขั้นตอนนี้สำคัญมากเป็นพิเศษในช่วงที่คุณเริ่มต้นทำธุรกิจแรกๆก่อนที่คุณจะมีฐานลูกค้าประจำเป็นเรื่องเป็นราวนอกจากนี้คุณจะต้องโฆษณาในแบบที่ดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้ในราคาถูกและหวังว่าจะไปได้ไกลจนถึงขั้นที่ดึงดูดจินตนาการของพวกเขาเข้ามาใช้ได้ด้วยใช้ความคิดสร้างสรรค์และมัดใจกลุ่มลูกค้าที่คุณอยากให้เข้ามาใช้บริการของธุรกิจของคุณรวมถึงการให้สินค้าตัวอย่างฟรีแก่กลุ่มคนที่เหมาะสมเพื่อให้คนพูดถึงสิ่งดีๆเกี่ยวกับสินค้าที่คุณเสนอขายการบอกปากต่อปากซึ่งเป็นการประชาสัมพันธ์ที่ดีเป็นวิธีดึงดูดลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ดีที่สุดคุณอาจจะต้องมีทักษะบริการลูกค้าที่ยอดเยี่ยมสร้างทักษะการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าฝึกตีความสิ่งที่ลูกค้าคนอื่นบอกเป็นในเรียนรู้วิธีตามการตอบสนองความต้องการที่ลูกค้าไม่นึกมาก่อนเลยว่าเขาต้องการค้นหาว่าจะทำให้คนอื่นมีความสุขได้อย่างไรทำตัวมีเสน่ห์เข้าไว้แต่ที่สำคัญที่สุดคือต้องอ่อนน้อมลูกค้าอาจจะไม่ถูกเสมอไปแต่คุณต้องสามารถทำให้เขารู้สึกได้ว่าเขาถูกเสมอที่ขาดไม่ได้คือต้องมีการสร้างเว็บไซต์เพราะโลกในปัจจุบันหมุนด้วยระบบออนไลน์ธุรกิจใดก็ตามที่ยังอยู่รอดระยะยาวจำเป็นจะต้องมีเว็บไซต์เพราะคนจะเข้าเว็บไซต์เพื่อติดต่อคุณหาสถานที่ตั้งของธุรกิจดูว่าคุณเปิดให้บริการช่วงไหนถามคำถามแนะนำหรือแม้กระทั่งซื้อสินค้าหรือบริการของคุณ7. การรับเงินชำระเงินเมื่อธุรกิจของคุณขับเคลื่อนไปได้แล้วต่อไปคุณต้องคิดด้วยว่าคุณจะรับเงินและชำระเงินในรูปแบบใดเพื่อให้เหมาะสมกับธุรกิจของคุณที่สำคัญอย่าให้คนอื่นมาเอาเปรียบคุณได้กำหนดวิธีการชำระเงินภายในกรอบเวลาที่กำหนดแล้วแต่ว่าอะไรเหมาะกับธุรกิจของคุณออกใบแจ้งราคาสินค้าให้เร็วที่สุดถ้ามีคนจ่ายเงินช้าให้คุยกับเขาถ้าคุณเพิกเฉยกับปัญหาเหล่านี้และหวังว่าวันหนึ่งมันจะผ่านไปคุณจะพบว่าตัวเองทำงานฟรีและธุรกิจของคุณก็จะไม่ราบรื่นอย่างแน่นอน 8. วางแผนการขยายธุรกิจเชื่อว่าเจ้าของธุรกิจทุกคนต้องการให้บริษัทของตัวเองเติบโตเมื่อธุรกิจเติบโตมีขนาดองค์กรใหญ่ขึ้น
ุณจะต้องวางแผนด้วยว่าจะรับพนักงานอย่างไรขั้นตอนเป็นอย่างไรรวมถึงธุรกิจของคุณจะขยายในรูปแบบไหนได้บ้างการจะขยายสาขาด้วยตนเองหรือจะขยายสาขาแบบแฟรนไชส์หรือจะนำธุรกิจเข้าตลาดหุ้นตรงนี้คุณจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและทั้งหมดเป็นวิธีการเริ่มต้นทำธุรกิจใน8ขั้นตอนที่คุณสามารถเริ่มต้นทำได้ในทันทีแต่อย่าลืมในการทำธุรกิจอาจจะมีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการรวมถึงจดทะเบียนพาณิชย์ตามลักษณะของแต่ละธุรกิจด้วยสำหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ thaifranchisecenter.com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube Thai Franchise Center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ